การสาหัสขึ้นมาโดยความเสียหายเออถอดได้ไหมเนี่ยเราจะต้องดำเนินการลองขับไปใส่ยี่ออสดูที่ติดเปล่าก่อนเก่าๆโอ้โหก่อนพิกอัพเก่าๆครับครับดูแล้วได้แล้วได้แล้วตอนที่อยู่ไม่ได้หรือเปล่าปลอดภัยแล้วเข้าไปได้กลับต่อไม่มีไม่ได้ไม่แตกไม่แตกแก๊ปแดงอันนี้มันถึงไม่แตกคิดสูตรเถอะครับมีแรงโอ้ใส่เลยใจกวดกันดินเท้าครับมีอะไรมีแก้วมีแก้วมีหินหินไปยังประมาณ5โมงท่านครับ5โมงกว่าขอสัมภาษณ์ว่ายังไงครับระเบิดที่เจอนะครับเป็นเท่าที่ถามแล้วเป็นระเบิดไทยประดิษฐ์ครับอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นน่ะสร้างผมขู่กันอะไรแบบนี้มีเสียงดังส่วนผสมของระเบิดนี้เป็นยังไงครับเป็นลักษณะดูแล้วมันมีเศษแก้วเศษดินปืนนะแก้วดินปืนครับเท่าที่ดูนะเดี๋ยวถามชุดดีอีโอดีอีกต่างหากชุดนี้ก็เอาไปทำลายแล้วครับเอาไปทำลายทำลายครับทำลายเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็สืบสวนหาผู้กระทำผิดนะครับว่าเป็นใครครับผมครับนี่ให้เราอันนั้นผมให้ลองครับอันนี้ให้ผมนะครับอ๋อได้สำรองครับเร็วไปหน่อยสลับกันชีวิตแต่ครับผู้กองครับอ๋อแต่ประเด็นนึงลักษณะระเบิดนี้เป็นยังไงครับผมยังไงนะครับแต่การเก็บกู้เนี่ยเพราะว่าเป็นวัตถุแบบระเบิดแบบไหนครับจะเป็นระเบิดแหวงเครื่องครับระเบิดปิงปองนั่นก็ใช้ดินเทาเป็นส่วนผสมใช้หินกับเศษแก้วบรรจุเพื่อทำเป็นตะเก็ดนะครับครับรัศมีการทำงานถ้าเกิดระเบิดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5เมตรครับ5เมตรฮะมันอย่างนี้หวังผลกับชีวิตหรืออะไรไหมขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครับว่าเขาจะไปหวังมุ่งหวังเรื่องอะไรอย่าไปทำอันตรายชีวิตหรือทรัพย์สินใครขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครับขนาดของขนาดของที่เจอนี่ขนาดไหนครับ3คูณ3นิ้วครับ3คูณ3เราจะอยากจะฝากอะไรไหมถ้าเกิดว่าเจอวัตถุตัวอย่างนี้อะไรก็ถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่ใช่ที่อยู่ของมันรบกวนแจ้งทางโรงพักพื้นที่ก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้มาพิสูจน์ดูก่อนว่าเป็นอะไรไม่ควรที่จะไปแตะต้องเข้าใกล้ครับขอบคุณมากครับ